วัสดีค่ะคุณแพนถ้าจะมาหาแพทเนี่ยไม่ต้องหลบตามซอกตามมุมก็ได้นะคะคุณแพทรู้ได้ไงคะว่าแพนตั้งใจจะมาหาคุณก็เมื่อวานเนี่ยคุณตั้งใจใส่ชุดคลุมอาบน้ำให้แพทยังไงวันนี้คุณก็ต้องมาแล้วเมื่อกี้ลูกน้องของคุณเนี่ยเอาเรื่องของคุณมาบอกแพททำไมคุณจะไม่มาล่ะคะไหนๆเรื่องมันก็มาถึงขนาดนี้แล้วนะคะคุณน้ำแพทนกว่าเรามาคุยกันแบบเปิดเผยเลยดีกว่าค่ะคุณแพทมีอะไรจะถามแพทไหมคะเรื่องของคุณกับคุณจ้าหรอคะไม่มีหรอกเพราะว่าแพทละอายเกินกว่าที่จะถามเห็นนิ่งๆก็ปากดีเหมือนกันในที่สุดมันก็ถึงวันนี้วันที่เธอฉลาดสักทีใช่ค่ะแพทเพิ่งจะมาฉลาดแต่อย่างน้อยแพทก็มีความคิดถึงได้ตัดสินใจแต่งงานกับคนที่ยังไม่มีภรรยาแล้วคุณล่ะคะคุณลำแพนอายุก็ปูนนี้ละยังคิดไม่ได้หรอคะว่าการที่นอนกับสามีของคนอื่นเขาเนี่ยมันเลวเนี่ยแต่ถ้าแพทมีเรื่องจะถามคงต้องถามถึงสามีกับลูกของคุณมากกว่าอย่าพูดถึงลูกของฉันนะคุณรักลูกของคุณเหรอถ้าคุณรักเนี่ยคุณจะไม่นอนกับสามีของคนอื่นเขาแบบนี้หรอกเธอต่างหากที่แย่งสามีของฉันจ้าเขานอนกับฉันก่อนเธออีกถ้าเขานอนกับคุณนานๆขนาดทำไมเขาไม่แต่งงานกับคุณล่ะคะเธอจะมาบอกว่าพี่จ้ามาหาฉันเพราะความสนุกแค่นั้นฉันจะบอกให้นะมันไม่ใช่จ้าแต่งงานกับเธอเนี่ยเขาก็ยิ่งมาหาฉันเพราะเธอมันจืดชืดไม่ได้เรื่องแหมคุณลำแพนถ้าคุณลำแพนคิดว่าตัวเองแซ่บขนาดจะแนะนำนกให้คุณจารนทำไมเธอพูดอะไรไหนๆเราก็แหกหน้าขนาดนี้แล้วนะคะเลิกปั้นหน้าตอแหลได้แล้วค่ะคุณลำแพนนี่เธอจะไปไหนแล้วจะให้ฉันอยู่ตรงนี้ทำไมตบตีกันเนี่ยผู้ชายอ่ะขอโทษนะคะฉันไม่ตบตีกับใครเพื่อแย่งสามีของตัวเองแกสนทนาเรื่องอะไรของฉันอย่ามาเรียกจิกกันแบบนี้นะคะเพราะว่าฉันไม่ใช่ลูกน้องของใครฉันขอลาออกและตั้งแต่นี้เป็นต้นไปมึงกับกูอยู่ในฐานะเดียวกันนั่นก็คือเมียเก็บของคุณจ้าเข้าใจไหมอีแพนโอ๊ยโอ๊ยได้ยินเลยนะคุณอย่าพูดไปได้จ้ะน้องบัวไม่มีปัญหาจ้ะเราเจอกันนะคะเอ้าคุณแพทเรียนเสร็จแล้วเหรอคะเป็นอะไรคะเนี่ย
แท้ๆกับคุณลงปกกันอยู่ในห้องค่ะมึงพูดอะไรนี่กูฮะไอ้มึงพูดอะไรนี่กูฮะเอาสิมึงพูดเลยอยากด้วยเอ้าคุณทันเดี๋ยวค่ะไม่ไปดูคุณทันกับนกหน่อยเหรอคะจะดูทำไมคะก็แค่ผิงตบตีกันแย่งผู้ชาย